สสิภาพรเสิร์ฟคราวนี้รับบอลแรกได้ครับให้มาหัวเสาฝั่งซ้ายขึ้นตีแม่นี่แหละบังคับทิศทางขึ้นมาได้และได้เสิร์ฟกับทางด้านของคาซัคสถานบอลแรกไม่เข้าครับที่ชัยยาแก้ไขได้แล้วยกมาหัวเสาตีลูกนี้ลงไปเหมือนกันยายกมาต่ำไปครับลูกจิลาตีไม่ได้ไหลหลังขึ้นอัดลูกนี้เสิร์ฟครับมาล้นมาเป็นบอลของไทยที่จะได้โอกาสบุกอู้ให้เร็วทันทีลูกนี้อันเดอร์หลอกเกือบไปครับแม่เกือบได้เหมือนกันได้บุกอีกครั้งพัชราพรคราวนี้ตีฉีกลงด้านหลังครับบอลแรงครับแต่ยังรับไม่ได้ธิตาภาให้แดนหลังสัตย์ศิภาพรอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ให้หัวสาวลูกนี้ลึกไปครับตีไม่ได้แล้วเซตหลอกอีกครั้งหนึ่งติดอกติดใจอะไรนักหนาเนี่ย บอลแรกไม่ดีบอลสองแก้ไขครับหายได้บุกครับต้องเอาเนียนๆครับนาริศลาธิตาภาให้สัตย์ศิภาพรเอาครับหัวสาวติดบล็อกอีกแล้วแม่ตอนนี้คูดีน่าครับเสิร์ฟตอนแรกครับคราวนี้ลำมาดีธิตาภาให้สั้นเคาะเร็วทันทีครับเอาครับวัชริยาลงมาป่วนอีกครั้งหนึ่งครับธิตาภาเสิร์ฟครับบอลแรกรับดีครับตอนนี้แบชคูดิน่าให้สั้นคืนเหมือนบอลแรกไทยรับไม่เข้าครับเนี่ยโอ้โหแล้ววิ่งแย่งกันครับเสียจังหวะไปโดนสวนกลับแล้วบอลสั้นกลางตะข่ายยังติดบล็อกวัชริยาสุรคณาเสิร์ฟครับบอลแรกรับมาแบชคูดิน่ายกไปหัวเสาแม่ยังรองไม่ได้ครับถ่ายแล้วสวนคือลูกนี้เป็นแต้มครับโอ้โหลูกนี้ดีครับสุรคณาครับดีมาหัวเสามาราโตวาตีฉลับล็อกนาริศลางัดมาได้ธิตาภายกมาหัวเสาพัชราพรจอดมายังติดล็อกธิตาภาอีกทีหนึ่งแก้ไขคราวนี้ฉลับล็อกออกไปครับเติมครับอาริน่าชูมันวันแรกรับมาดีนาริศลาธิตาภาให้ไปหัวเสาวางขวาลูกนี้โหนตีแม่ติดบล็อกนิดนึงแต่ตัวหัวเสาล้มครับนั่นแหละครับเป็นจังหวะของไทยไทยตั้งบอลแรกไม่ดีต้องแก้ไขบอล3พัชราพรดีดมาก่อนครับสั่งกลางตะข่ายตีติดบล็อกแม่วันแรกล้นครับไทยตบใส่ทันทีว่าชนิโควาเสิร์ฟครับบอลแรกไทยรับมาดีธิตาภาให้มาทับลูกนี้ล็อกรออยู่ครับสั้นทันทีรุจิลาร้องร้นมาแล้วปล่อยออกไปครับแม่ช่วยกันเช็คเส้นได้ดีครับขยับไปเป็น9ต่อ5ครับไทยบีนำครับ9ต่อ5คะแนนครับทางด้านของไทยบีสาสิภาพรจินากลึงครับลงมาเสิร์ฟตอนแรกรับมาดีครับดาน่าหัวเสาฝั่งซ้ายตีลูกนี้ยังตีสัตย์ศิภาพรดีดไปเสาไกลแล้วตีอัดเต็มแรงพัชราพรสัตย์ศิภาพรอีกครั้งหนึ่งที่ตาผ้าไปพัชราพรหยอดลูกนี้ลงไปครับแม่สุดยอดครับมันหยอดไปจุดที่ไม่มีใครยืนอยู่พอดีเลยนะครับลูกนี้ตัวลองบล็อกเลยครับผิดครับเบอร์10รีบขยับซ้อนขึ้นมาทำไมอ่ะเนี่ยก็คงจะคิดว่าจะเหมือนจังหวะก่อนหน้านี้นะครับก็เลยเลยหัวแค่ไปเลยครับชานิโควาเอาครับส่วนขึ้นติดบล็อกไทยอีกแล้วมาตอนนี้ทำอะไรก็ดีครับรุจิราอุกาสีกับทิตาภาครับต้องขอเวลานอกเลยครับทางด้านของคาซัคสถานระยะห่างก็นำมาเลยครับทางด้านไทย11ต่อ5คะแนนครับต้องการอีก4แต้มเท่านั้นนี่ครับทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับก็ต้องติวครับทุกจังหวะและต้องเน้นแตกต่างกับทีมไทยครับก็คงจะไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขครับคงจะให้เล่นรัดกุมมากขึ้นเท่านั้นนะครับ4แต้มพอครับไทยประมาทไม่ได้นะสัชิภาพรเสิร์ฟฉลับเน็ตแม่ลงไปครับอ้าวมากันดูครับช่วงนี้12-5ครับเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับเอาคอสติว่าออกครับแล้วเอาหมายเลข13ลงมานาเดสดามายาชิก
เกมที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี่นะครับเป็นเกมการแข่งขันนะครับระหว่างไทยบีนะครับซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นชุดยุวชนนะครับค่าเฉลี่ยอายุแค่เพียง15ปีเท่านั้นนะครับได้สู้กับเยาวชนทีมคาซัคสถานครับแล้วบอลสั้นมาอีกแล้วครับลุจิราอุกาสีโอ้โหกล้าปล่อยครับต้องชมตัวเซตครับธิตาภาที่กล้าปล่อยบอลยากๆครับในเวลาสำคัญสำคัญ 13-5 ครับสันสีภาพรเสิร์ฟบอลแรกลูกนี้รับมาปล่อยไหลหลังห่างไปนิดนึงครับคว้ามายังติดสันสีภาพรแล้ว3เมตรตีลงไปอีกครับโอ้โหสุรคันนาโอ้ยเหนื่อยครับดาน่าดาน่าอับดักมโนวาครับที่โบโรปิดท้ายแม่ปิดไม่ลง 14-6 ครับยังยื้อไว้ได้อีกเล็กน้อยครับทางด้านของคาซัคสถานครับในเซตนี้แต้มตามหลังอยู่ที่6-14ครับตรงข้ามก่อนนะครับทางด้านเซเลสเชว่าบอลแรกไทยรับมาดีครับธิตาภายกมาหัวเสาตียัดทันทีเรียบร้อยครับปิดเกมสำเร็จครับไทยบีเอาชนะคาซัคสถานไปได้ในเซตที่5 15-6